พระบาราสริยะเถระผู้สแสวงหาคุณอันยิ่งใหญ่เมื่อพระศาสดาพระอัครสา,าวกพระมหาเถระบางรูปได้ปรินิพพานไปแล้วเมื่อภิกษุทั้งหลายผู้ว่าง่ายผู้ใคร่ต่อการศึกษาหาได้ยากและภิกษุทั้งหลายผู้ว่ายากมากไปด้วยการปฏิบัติผิด เกิดขึ้นในพระธรรมวินัยซึ่งมีพระศาสดาล่วงไปแล้วท่านพระปาราสริยะเถระผู้ชื่อว่าสมณะเพราะสงบบาปได้แล้วผู้มีปกติเพ่งฌานมีจิตแน่วแน่มีอารมณ์เดียวนั่งอยู่ในป่าไม้สาละใหญ่อันมีดอกบานสะพรั่งได้มีความคิดคือการพิจารณา เกี่ยวกับข้อปฏิบัติดังนี้ว่าปาราสริยะเทระคาถาคาถาสุภาษิตของพระปาราสริยะเทระในเมื่อพระสัมมาสัมพุทธเจ้าผู้เป็นอุดมบุรุษทรงเป็นนาถะของโลกยังทรงพระชนชีพอยู่ความประพฤติของภิกษุทั้งหลายเป็นอย่างหนึ่ง เมื่อพระองค์เสด็จปรินิพานไปแล้วเดี๋ยวนี้ปรากฏเป็นอย่างหนึ่งคือภิกษุทั้งหลายแต่ปางก่อนเป็นผู้สันโดษด้วยปัจจัยตามมีตามได้นุ่งห่มผ้าเป็นปริมณฑลก็เพียงเพื่อจะป้องกันความหนาวอันเกิดแต่ลมและปกปิดความละอายเท่านั้นภิกษุทั้งหลายแต่ปางก่อน ขบฉันอาหารประนีตก็ตามเศร้าหมองก็ตามน้อยก็ตามมากก็ตามก็เพื่อยังอัตภาพให้เป็นไปเท่านั้นไม่ติดไม่พัวพันเลยภิกษุทั้งหลายแต่ปางก่อนแม้จะถูกความเจ็บไข้ครอบงำไม่ขวนขวายหาเศสัต์ปัจจัยอันเป็นบริการแก่ชีวิต เหมือนการขวนขวายในความสิ้นไปแห่งอาสวะทั้งหลายท่านเหล่านั้นขวนขวายพ่อพูนวิเวกมุ่งแต่เรื่องวิเวกอยู่ในป่าโคนไม้ซอกเขาและถ้ำเท่านั้นภิกษุทั้งหลายแต่ปางก่อนเป็นผู้อ่อนน้อมมีศรัทธาตั้งมั่นเลี้ยงง่ายอ่อนโยน มีน้ำใจไม่กระดา้างไม่ปราศจากสติปากไม่ร้ายเปลี่ยนแปลงความคิดอันเป็นประโยชน์ของตนและผู้อื่นเพราะเหตุนั้นภิกษุแต่ปางก่อนเป็นผู้มีข้อปฏิบัติในการก้าวไปข้างหน้าถอยกลับมาข้างหลังการบริโภคปัจจัยการส่องเสพโคจร และมีอิริยาบถละมุนละใหมก่อให้เกิดความเลื่อมใสเหมือนปากไม่ร้ายเปลี่ยนแปลงตามความคิดอันเป็นประโยชน์ของตนและผู้อื่นเพราะเหตุนั้นภิกษุแต่ปางก่อนเป็นผู้มีข้อปฏิบัติในการก้าวไปข้างหน้าถอยกลับมาข้างหลังการบริโภคปัจจัยการส่องเสพโคจร และมีอิริยาบถละมุนล,ละไมก่อให้เกิดความเลื่อมใสเหมือนสายน้ำมันเหลวไหลออกจากปากภาชนะไม่ขาดสายบัดนี้ท่านเหล่านั้นสิ้นอาสวะทั้งปวงแล้วมักเจริญฌานเป็นอันมากประกอบแล้วด้วยฌานใหญ่เป็นพระเทระผู้คงที่ พากันนิพพานไปเสียหมดแล้วบัดนี้ท่านเช่นนั้นเหลืออยู่น้อยเต็มทีเพราะความสิ้นไปแห่งกุศลธรรมและปัญญาคำสั่งสอนของพระชินสีอันประกอบแล้วด้วยอาการอันประเสริฐทุกอย่างจะสิ้นไปในเวลาที่ควรจะทำให้ทำทั้งหลายอันลามก และกิเลสท,ทั้งหลายสงบไปภิกษุเหล่าใดปรารบความเพียรเพื่อความสงัดภิกษุเหล่านั้นชื่อว่าเป็นผู้มีพระสัตธรรมที่เหลือเป็นข้อปฏิบัติกิเลสเหล่านั้นเจริญงอกงามขึ้นยอมครอบงำคนพาลเป็นอันมากไว้ในอำนาจดังจะเล่นกับพวกคนพาน เหมือนปีศาจเข้าสิงคนทำให้เป็นบ้าเพอ้อคลั่งอยู่น,นรชนเหล่านั้นถูกกิเลสครอบงำท่องเที่ยวไปมาในสงสารเพราะกิเลสนั้นๆยึดถือในสิ่งที่ปรากฏว่าเป็นตัวตนเพราะกิเลสเป็นเหตุพากันละทิ้งพระสัทธธรรมเสียทำการทะเลาะซึ่งกันและกัน ยึดถือตามความเห็นของตนสำคัญว่าสิ่งนี้เท่านั้นประเสริฐนรชนทั้งหลายที่ละทิ้งทรัพย์สมบัติบุตรและภรรยาออกบวชแล้วพากันทำกรรมที่ไม่ควรทำแม้เพราะเหตุแห่งพักษาหารเพียงทัพีเดียวภิกษุทั้งหลายฉันพัตหารเต็มอิ่มแล้ว ถึงเวลานอนก็นอนงายตื่นแล้วก็กล่าวแต่ถ้อยคำที่พระศาสดาทรงติเตียนภิกษุผู้มีจิตไม่สงบในภายในพากันเรียนทำแต่ศิลปะที่ไม่ควรทำมีการประดับร่มเป็นต้นย่อมไม่หวังประโยชน์ในทางบำเพ็ญสมณธรรมเสียเลยภิกษุทั้งหลาย ผู้มุ่งแต่สิ่งของดีๆให้มากจึงนำเอาดินเหนียวบ้างน้ํำมันบ้างจุนเจิมบ้างน้ําบ้างที่นั่งที่นอนบ้างอาหารบ้างไม้สีฟันบ้างผลมะขิดบ้างดอกไม้บ้างของควรเคียวบ้างบินทบาทบ้างผลมะม่วงบ้างผลมะขามป้อมบ้าง ไปให้แก่ขรือหัดทั้งหลายภิกษุทั้งหลายพากันประกอบเภสัต์เหมือนพวกหมอรักษาโรคทำกิจน้อยใหญ่อย่างขรือหัดตกแต่งร่างกายเหมือนหญิงแพทยสยาประพฤติตนเหมือนกษัตริย์ผู้เป็นใหญ่บริโภคอามิตรด้วยอุบายเป็นอันมากคือทำให้คนหลงเชื่อหลอกลวง เป็นพยานโกงตามโรงสารใช้เล่เหลี่ยมต่างๆอย่างนักเลงภิกษุเหล่านั้นบริโภคอามิตรด้วยการพูดเรียบเคียงเป็นอันมากเที่ยวแสหาปัจจัยโดยใช้อุบายต่างๆล่อลวงโดยปริยายเพียงเล็กน้อยรวบรวมทรัพย์ไว้เป็นอันมากเพราะเหตุแห่งอาชีพย่อมยังบริษัทให้บำเรอตน เพราะเหตุแห่งการงานแต่ไม่ให้บำรุงโดยทมเที่ยวแสดงทมตามถิ่นต่างๆเพราะเหตุแห่งลาบมิใช่เพราะมุ่งประโยชน์ภิกษุเหล่านั้นทะเลาะวิวาทกันเพราะเหตุแห่งลาบสงเป็นผู้เหินห่างจากอริยสง์เลี้ยงชีวิตด้วยการอาศัยลาบของผู้อื่นไม่มีฮิริ ไม่ละอายจริงอย่างนั้นภิกษุบางพวกไม่ประพฤติตามสมณธรรมเสเลยเป็นเพียงคนโลนกลุ่มร่างไว้ด้วยผ้ากาสาวพัดเท่านั้นปรารถนาแต่การสรรเสริญถ่ายเดียวมุ่งหวังแต่ลาบและสักการะเมื่อทำเป็นเครื่องทำลายมีประการต่างๆเป็นไปอยู่อย่างนี้ การบรรลุธรรมที่ยังไม่ได้บรรลุหรือการตามรักษาธรรมที่ได้บรรลุแล้วไม่ใช่ทำได้ง่ายเหมือนเมื่อพระศาสดายัางทรงพระชนอยู่มูนีพึงตั้งสติเที่ยวไปในบ้านเหมือนกับบุรุษผู้ไม่ได้สวมรองเท้าตั้งสติเที่ยวไปในถิ่นที่มีน้ำพระโยคี เมื่อตามระลึกถึงวิปัสนาที่ปรารบมาแล้วในการก่อนไม่ทอดทิ้งวัดสำหรับภาวนาวิธีเหล่านั้นเสียถึงเวลานี้จะเป็นเวลาสุดท้ายภายหลังแต่ก็พึงบรรลุอมตะบทได้จบปาราสริยะเทระคาถาพระปาราสริยะเทระ ผู้เป็นสมณนะมีอินทรีย์อันอบรมแล้วเป็นพรามผู้สแสวงหาคุณอันยิ่งใหญ่มีพบใหม่สิ้นไปแล้วครั้นกล่าววิธีปฏิบัติอย่างนี้แล้วปรินิพานในสารวันเรื่องพระปาราสริยะเทระจบ